เฮ้ยผมอยากเป็นรัฐบาลนะผมอยากเป็นครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าการเป็นรัฐบาลมันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โอ้ยลุงป้อมพร้อมดีครับถ้าบอกว่าพร้อมใครๆก็ต้องบอกว่าพร้อมครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการคุยเล่นกันด้วยซ้ำเหมือนคนแบบว่าขอเสียงหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ให้สาระอยากฝากบอกว่าก็ในเมื่อผมไม่ได้โกหกครับเขามาว่าอยู่ดีว่ามาว่าคนอื่นว่าโกหกเนี่ยเขาก็ควรจะออกมาขอโทษผมบ้างนะครับแต่เขามาบอกโอ้ยมันไม่มีผมโกหกเพื่ออะไรอย่างไรผมว่ามันก็ไม่ถูกมันก็ไม่แฟร์ครับแล้วก็ทางพรรคเขาเนี่ยเป็นคนบังคับให้ผมพูดชื่อเขาเองเฮ้ยผมอยากเป็นรัฐบาลนะผมอยากเป็นครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นเพราะว่าการเป็นรัฐบาลมันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับแต่เราไม่มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้เพราะว่ามันเป็นข้อแม้นะครับเราบอกแล้วไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นก็ครั้งหน้ามันก็ต้องเป็นของเพื่อไทยอยู่แล้วครับมันคงไม่มีของคนอื่นนะครับโอ้ยลุงป้อมพร้อมดีครับถ้าบอกว่าพร้อมใครๆก็ต้องบอกว่าพร้อมครับแต่มันไม่ใช่ณเวลานี้นะครับแต่ผมก็เห็นท่านแข็งแรงอยู่แล้วก็มีความคิดอะไรอย่างเงี้ยสมองยังดีมากครับโอ้ยถ้าคนผมไม่ต้องบุ้งป้อมอะใครจับมือใครแล้วไม่ทะเลาะ กันพัฒนาหมดนะครับถ้ามันไปทุกคนมีความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนมีความสามารถทุกคนเหมือนกันนะครับแต่ด้วยไอ้วิธีการหาเสียงครั้งนี้มันเป็นหาเสียงแบบมีเวทีปราศรัยเยอะเวทีดีเบตเยอะแล้วทุกคนพูดสนุกพูดเอามันพูดกันจนแบบมัดกันจนคอขยับไม่ได้แล้วอะผมก็เห็นอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะไปมัดอีกแล้วผมก็ไม่อยากเอาตัวผมไปมัดกับใครด้วยในเมื่อตอนนี้ผมโล่งโลกไปไหนก็ได้ก็ดีอยู่แล้วเอ้าผมบอกแล้วว่าถ้ามี112มันไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงไหนมันมีม็อบนะครับเอามาคราวนี้ม็อบชนม็อบเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าตรงนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามันทำไม่ได้แล้วก็ดูจากนโยบายหลายๆอย่างอย่างเช่นการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะไปยกเลิกเลยเนี่ยไม่ได้ด้วยการที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาหาเสียงแล้วผูกพันมาอย่าง112เนี่ยหลายๆโหจะเจาะขนาดนั้นเลย112เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้ามาก็จะมีอีกฝั่งนึงมาต้านเอาคนที่ยังรัก112ผมเชื่อว่าเยอะนะครับแล้วจะเกิดม็อบชนม็อบเกิดแน่นอนเพราะเท่าที่ผมมาถึงเนี่ยคนก็บอกเอ้ยจะมานั่นพอเห็นรุนแรงก็จะมาช่วยอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นตรงนี้มาเยอะเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอยากฝากบอกว่าก็ในเมื่อผมไม่ได้โกหกครับเขามาว่าอยู่ดีว่ามาว่าคนอื่นว่าโกหกเนี่ยเขาก็ควรจะออกมาขอโทษผมบ้างนะครับเขาก็ลูกผู้ชายพอผมว่าเขาน่าจะเข้าใจที่ผมพูดเพราะเราพูดและเราไม่มีนัยยะที่กดดันอะไรเขาเลยเราพูดเฉยๆว่าการทำงานทางการเมืองการชวนการแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ต้องไปโจมตีเขานะครับเพราะในเมื่อผมทำงานกับก้าวไกลมา4 ปีครั้งที่แล้วรู้สึกคุณชัยธวัฒน์จะไม่อยู่ในสภามั้งนะครับผมเขาได้รับการขอร้องให้ช่วยตรงไหนได้ผมทำเต็มที่ตรงไหนได้ผมก็ทำนะครับสุราก้าวหน้านู่นนี่นั่นผ่านมาเขาขออะไรมาเราก็ช่วยทำงานมันเป็นการพูดคุยนะการเจรจามันมีข้างหน้ากับข้างหลังไม่ใช่เราจะต้องเจรจาข้างหลังเขาเกิดเขาบอกไม่อะไรอย่างนี้มันก็มีทางเดินให้เขานะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมยกตัวอย่างแต่เขามาแบบโอ้ยมันไม่มีผมโกหกเพื่ออะไรอย่างไรผมว่ามันก็ไม่ถูกมันก็ไม่แฟร์ครับผมแล้วก็ทางพรรคเขาเนี่ยเป็นคนบังคับให้ผมพูดชื่อเขาเองซึ่งเราไม่ได้ขอที่จะพูดโอ้ยลุงป้อมพร้อมดีครับ